ีเวลามากขึ้นพักเล็กพักใหญ่ไม่ได้ไม่ได้พักแบบพิเศษนักการเมืองเนี่ยนะคะเอาจากพักประชาธิปัตย์ก่อนนะคะคุณวิรัติกัลยาสิรินะคะเปิดเผยกับทางสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่ดูแล้วน่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเนี่ยบอกว่าถ้ามองในแง่กฎหมายก็ไม่ผิดคือคุณวิรัติเป็นนักกฎหมายก็บอกว่ามันไม่ผิดหรอกมันก็เป็นไปได้นิติบัญญัติสามารถทำได้แต่ต้องยอมรับว่ามันขัดกับความรู้สึกประชาชนที่ผ่านมาทุกคนเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งตามที่นายกประกาศไว้แม้ว่าจะยืดเวลาออกไปจริงๆขีดเส้นใต้10เส้นนะคะนักการเมืองหรือพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เดือดร้อนแต่ประเทศจะได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องความเชื่อมั่นและการลงทุนอันนี้ก็สอดคล้องกับคุณองอาจคล้ำไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่คุณองอาจเนี่ยพูดหนักกว่าคุณวิรัตินะคะคุณองอาจบอกว่าดูแล้วเนี่ยการที่มีคนของรัฐบาลออกมาระบุว่าเรื่องนี้เป็นดุลยพินิจของกรรมธิการสนช.รัฐบาลคสช.ไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งส.ส.เป็น1ใน4ฉบับของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ชัดเจนว่าเมื่อกฎหมายเสร็จเรียบร้อยมีผลบังคับใช้ก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งหากผู้มีอำนาจต้องการขยายเวลาเลือกตั้งออกไปต้องใช้ช่องทางการออกกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ให้ต่อท่ออำนาจออกไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าทุกอย่างจะตามแผนเข้าที่เข้าทางความไม่เข้าที่เข้าทางนั้นมีอะไรบ้างคุณรองอาจบอกว่าการดำเนินการพรรคใหม่ยังไม่เสร็จการอฉีดเม็ดเงินลงพื้นที่ด้วยหลากหลายโครงการประชานิยมในรูปแบบประชารัฐบวกนัดไทยนิยมที่นำลงไปก็ยังออกดอกออกผลไม่เต็มที่พอจะสร้างศรัทธาต่อประชาชนจนมั่นใจได้ว่าหนทางข้างหน้าจะเรียบร้อยก็ด้วยเหตุเหล่านี้แหละจึงเป็นไปได้ที่ผู้มีอำนาจจะส่งสัญญาณไปยังสนช.ให้ขยายเวลาเลือกตั้งออกไปเพื่อจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะครับทำไมคุณองอาจพูดนี้ล่ะคะใครตอบดิฉันได้บ้างคุณองอาจพูดหนักกว่านี้นะคะต่อไหมคะคุณองอาจบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นลักษณะสีข้างเข้าถูมากขึ้นเรื่อยๆขอให้ระวังว่านอกจากสีข้างจะถลอกแล้วจะถลอกไปทั้งตัวดังนั้นคุณเอาเวลาที่มาคิดแผนแก้เกมอำนาจไปแก้ไขเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่ยังมีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองขณะนี้จะเกิดประโยชน์กับคนหาเช้ากินค่ำมากกว่านี่แค่ประชาธิปัตย์นะคะไม่แต่คุณองอาจขึ้นต้นเป็นลังไม้ไผ่ทำไมลงท้ายเป็นบ้องกัญชาก็คือคุณองอาจบอกว่ารัฐบาลอยากขยายเวลาออกไปนิดนึงเพื่อที่จะทำเรื่องประชารัฐทำเรื่องนู่นนั่นนี่ซึ่งคุณองอาจเนี่ยไปตีความว่าเป็นการหาเสียงถ้าหาเสียงยังไม่มั่นใจพอที่ว่าตัวเองเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งก็เลยขอหาเสียงต่อไปเรื่อยๆซึ่งคุณองอาจควรจะจบลงด้วยการบอกว่ารีบเลือกตั้งอย่าเลื่อนรถแบบกลับไปบอกว่ารีบแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนถ้าดิฉันเป็นรัฐบาลก็บอกว่าก็นี่ไงขอเวลาแก้ไขปากท้องประชาชนนิดนึงไม่คุณองอาจบอกว่าแทนที่จะเวลาไปทำอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์แบบนี้ไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จะดีกว่าหรือก็ทำอยู่อันนี้แนะนำไงก็ทำอยู่สารพัดโครงการเลยก็ทำอยู่แต่นั้นคือเฉพาะประชาธิปัตย์เนาะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือแกนนำพรรคเพื่อไทยนะฮะก็ในคุณวัฒนาเมืองสุขก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยนะฮะบอกว่าข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ทุกฝ่ายมีความพร้อมจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วนะครับทั้งประชาชนพรรคการเมืองกกต.มีฝ่ายเดียวที่ไม่พร้อมและไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคือคสช.เพราะว่ากลัวแพ้จึงใช้เล่ห์เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะฮะเหตุที่จะขยายระยะเวลาอ้างว่าเพื่อให้พรรคการเมืองความพร้อมทั้งที่คสช.เป็นฝ่ายห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองเองเนี่ยการขยายเวลาจะทำให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจดังนั้นหากสนช.มีสำนึกจะต้องเลือกที่จะต้องยืนข้างประชาชนแทนที่จะรับใช้เผด็จการเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตนเอาใจช่วยให้สนช.ส่วนใหญ่เลือกที่จะยืนข้างประชาชนแทนที่จะอยู่กับรัฐบาลแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอย่างไร้ศักดิ์ศรีก็เป็นการวัดใจกันอันนี้คือคุณวัฒนาพูดไว้ว่าใจกันว่าอะไรเนี่ยไม่กล้าอ่านต่อนะคะไปอ่านต่อใน Facebook ของคุณวัฒนาซึ่งเองนะคะเราเชื่อว่าที่เราอ่านมาทั้งหมดนี้ก็สุ่มเสี่ยงมากแล้วนะคะแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยมีคนหนึ่งคือคุณชวลิตวิเชียสุขนะคะอดีตรองเลขาธิการพรรคบอกว่าส่วนตัวอยากแนะนำพลเอกประยุทธ์นะคะว่าระวังจะเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุคคลที่เชื่อถือไม่ได้หากผิดคำมั่นสัญญาด้วยการเลื่อนโรดแมปเลือกตั้งซ้ำซากแล้วก็หากความเชื่อมั่นของประเทศถดถอยเนี่ยใครจะรับผิดชอบคงไม่ใช่ประชาชนรับผิดชอบแน่เพราะว่าประชาชนไม่ได้เลือกมาทางแก้ในเรื่องนี้มีทางเดียวค่ะคือนายกต้องปฏิบัติตามคำพูดตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและชาวโลกเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศให้กลับคืนมาจึงไม่มีเหตุผลใดจะเลื่อนโรดแมปการเลือกตั้งสองพักคุณเห็นนะคะว่าเมสเซจชัดเจนเหมือนกันก็คือถ้าเลื่อนพักการเมืองไม่ได้เดือดร้อนแต่ประเทศชาติที่เดือดร้อนและเขาก็ยืนยันว่าทุกคนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเลือกตั้งมีเพียงรัฐบาลนั่นแหละที่ไม่พร้อมจริงแล้วถ้าอ่านระหว่างบรรทัดจริงๆเนี่ยแขกคิดว่าทั้งสองขั้วของพรรคการเมืองมีความปรารถนาดีต่อรัฐบาลนะ
คือไม่อยากจะให้สูญเสียความเชื่อมั่นมากกว่านี้แล้วก็อยากจะให้คงความมีเรียกว่าอะไรดีอะมีเกียรติในการรักษาคำพูดคืออันนี้ถ้าไม่รักกันจริงก็คงไม่พูดเนอะเพราะว่าพรรคการเมืองเขาก็พูดอยู่แล้วเขาไม่เดือดร้อนฉันรู้สึกว่าเป็นการพูดมาจากความปรารถนาดีจากคนที่รักกันอาจจะในฐานะที่เป็นนักการเมืองเห็นมาว่าทางลงของรัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดว่าเลยโค้งนี้ไปแล้วโค้งหน้าคือเป็นโค้งเขียวนรกแล้วนะคะมันจะยากที่จะลงได้อย่างสวยงามแบบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งตามที่นายกให้สัญญาเอาไว้กับประชาคมโลกนะคะอีกคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้คือนักร้องดับหนึ่งของเราคุณศรีสุวรรณจันยานะคะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยคุณศรีสุวรรณ